สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง After Work กันอีกแล้วนะครับพอดีวันนี้ผมไปซื้อกิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจูนะครับแล้วบังเอิญไปเจอตัวนี้มานะครับเพื่อนๆมันก็คือตะภาพนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวใหญ่มากก็เลยถ่ายคลิปเอามาฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตะภาพยักษ์ก็เริ่มเลยนะครับสภาพยักษ์ภาพยักษ์ดูความใหญ่นะครับน้ำหนักเท่าใดเนี่ยนะได้เคยสั่งอยู่วะโอ้ตะภาพตะภาพหนักประมาณ40โลนะครับตอนนี้หนักประมาณ40โล39เกือบ40ซื้อมา 3,900 นะครับมันเป็นสัตว์สงวนอยู่วะฮะบ่มันก็สิเป็นอยู่แล้วแต่มันอยู่ในน้ำมันควรจะจับมันได้ใช่ไหมเขามาตะล่าวะเนาะคือไทยไทยเนาะหาได้อยู่นับกำบ่น้ำโขงสภาพน้ำโขงนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับหนักแค่39กิโลตัวเล็กดูนะครับตัวใหญ่มากชาวบ้านจับได้แล้วตาซื้อมานะครับตาคนที่ผมมาซื้อต้นไม้กับแกซื้อมาอนุรักษ์นะครับแกบอกเสียดายเพราะว่าถ้าคนอื่นซื้อไปเนี่ยเขาเอาไปทำกับข้าวแน่นอนแต่ผมก็เสียได้เหมือนกันตัวใหญ่มากนะครับดูหัวมีเงาเป็นเงาครับนี่นะครับเห็นไหมนี่ตะภาพยักษ์ใหญ่มากจริงวันนี้ตั้งใจจะมาซื้อต้นฝรั่งกิมจูนะครับเห็นมีตภาพด้วยก็เลยถ่ายคลิปเก็บไว้เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะครับฝรั่งกิมจูต้นเดือนมากใครก็ทำได้นะนี่ทำให้จบเว้ยทำให้ได้เราบอกว่าตามต้นเดือนจะแพ้แล้วนี่นะครับตัวใหญ่เบ้อเลอะเทอะเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ